ใหม่มาโชว์ในงานนี้เลยใช่แล้วครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ร้องเพลงใหม่นะครับให้กับแฟนๆทุกคนนะครับนี่ในรอบกี่ปีในรอบกี่เดือนให้จับไปร้องเพลงเป็นปีอย่างเงี้ยประมาณกับปีครับไม่ได้มีอีเวนต์อะไรที่นะครับเพราะว่าด้วยสุขภาพที่เราขาหานะครับรอบนี้เป็นยังไงบ้างครับแบบทำแบ็กสเตจกันนะครับทำแบ็กสเตจนะครับก็ขอบคุณมากๆทุกคนนะครับที่จะมากันในวันนี้นะครับก็อยากจะบอกว่ามูนแดนซ์นะครับของเรานะครับก็มันใช้ดีต้องเพราะว่าอยากให้ทุกคนลองใช้เพราะว่าใช้ไปแล้วมันไม่เหนียวขนาดนั้นซึมไปเลยแล้วมันไม่ได้ว่องอยากให้ทุกคนลองใช้ดูนะครับเราขายที่แพลตฟอร์มที่เป็นช้อปปิ้งออนไลน์ที่เหมือนกันนะครับก็อยากให้ทุกคนลองอยากให้ทุกคนให้กำลังใจเยอะมากใครถามแบบเยอะแม้ก็ลองสิบดังครับโอเคครับด้วยบุญด้วยครับผมก็ดีใจครับที่ทุกคนให้การต้อนรับนะครับกับคุณแดนซ์กับผมใช่ครับตอนนี้ 100% เลยนะครับใครที่เป็นห่วงว่าตอนนี้จะเจ็บอะไรหรือเปล่าตอนนี้เรียบร้อยได้เลยเรียกว่าทั้งตัวคือดีหมดแล้วใช่ไหมครับดีหมดแล้วครับก็อยากจะให้ทุกคนออกมาให้ทุกคนได้เจอกันแล้วเรียบร้อยเพราะหลังจากนี้จะได้เห็นพี่เบ๊กคนแรกที่เดินจะเป็นใครครับโอเคครับก็จริงๆแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นงานโชว์หลายๆงานนะครับที่เป็นงานของลูกค้านะครับแต่ว่าอยากให้ติดตามงานMeet and Greet ของผมนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนตุลานะครับกับเป็นการแฟนไซน์นะครับแต่งานน้องพี่ยังกลับมารับได้เหมือนเดิมไหมครับงานน้องพี่กลับมารับได้เหมือนเดิมหรือยังเพราะก็ไม่ขาดหายการรับงานน้องพี่มานานแล้วจริงๆผมรับรัวครับรับรัวตอนนี้กลับมารับรัวได้แล้วใช่ครับมาถึงตอนนี้ก็สามารถรับรัวได้เลยครับแกก็ใครที่คิดว่าอยากจะเจอตรงนี้ก็สามารถอีเวนต์ล็อกเกงเป็นที่ว่าได้หมดเลยได้หมดเลยครับแค่ขอย้ำไปเรื่องวันที่ผ่านมาบัลลังก์ตึกแตกเหมือนกันครับก็เป็นปีที่ประมาณปีที่8และ9 8นะครับที่ทุกคนทำให้แกรมมี่ระเบิดนะครับแล้วก็มีขึ้นที่ไทม์สแควร์อะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ทำให้ผมขนาดนี้นะครับแล้วก็ดีใจจริงๆครับที่ทุกคนยังไม่ลืมผมช่วงนี้นึกถึงผมความเหนียวแน่นนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคะแบบความเหนียวแน่นที่ทุกคนแบบว่าผมก็ไม่แน่ใจเนาะไม่ทราบเหมือนกันครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังมีใจมอบพลังที่ดีให้กับผมก็อยากที่จะส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับทุกคนแล้วก็คนอื่นๆที่ได้รับกันมาด้วยให้ใครได้ไหมเหมือนแบบต่อให้เราจะเจ็บไปเจ็บแล้วหายไปหายแล้วก็จะแต่งตัวมาดีๆใช่ครับก็จริงๆแล้วออกเพลงไม่พูดอะไรหน่อยหรอครับมันมีหลายประโยคมากครับยืดให้ไปอะไรเงี้ยครับผมก็แต่ว่าจริงๆแล้วพอเวลาที่เราต้องได้เจอกันมันก็คือเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นเวลาที่ดีที่เราได้เจอกันอย่างก่อนหน้านี้เป็นแฟนเองเขาก็มีโปรเจกต์ซื้อเรือไปช่วยน้ำท่วมไม่ว่าประเทศไทยเจอปัญหาภาวะต้องไปแล้วแฟนขับเจ็ตคือไม่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆเราจริงๆผมทำในได้ไม่ทันแฟนๆเลยครับแฟนๆคืออยู่ๆก็คือตื่นมาก็มีเรือแล้วนะครับมีอะไรที่ได้ช่วยเหลือแฟนๆแล้วก็ได้เหลือช่วยเหลือสังคมอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆมากนะครับและยิ่งใส่ชื่อเราไปอะไรเงี้ยก็จริงๆก็เป็นกิจที่ภูมิใจในน้องเราขนาดไหนครับว่าน้องเราค่อนข้างช่วยเหลือสังคมอะไรเงี้ยครับผมก็จริงๆต้องภูมิใจนะครับดีใจมากๆที่แฟนๆนะฮะก็ทำเพื่อสังคมกันแล้วก็ยังมีการมอบชื่อให้ผมด้วยอะไรครับก็เป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจครับมีชื่อเขาไปช่วยเหลือสังคมใช่ไหมครับลงไปไวมากใช่ครับ
ไม่กันเราเป็นได้กว่านี้ไม่ครับจริงๆแล้วผลิตก็คิดว่าความอยากมอบความดีทุกอย่างให้กับแฟนๆที่เขามีความเอื้อจิตอาสาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับมันเร็วเหลือเกินนะครับผมก็ดีใจที่ได้ผมได้รับบทบาทจากอิทธิพลที่แฟนๆทำให้นะครับมาเข้ามาอยู่ข้างในเราแล้วเราก็ได้ทำตอบคืนได้แบบรู้สึกก็มันก็ต้องรู้สึกว่ามันคงจะยากนิดนึงกับการใช้ชีวิตใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนเดิมเพราะมันมีสิ่งที่เราใช้ชีวิตเป็นประจำไม่ได้นะครับก็อยากจะส่งกำลังใจให้ไม่รู้จะทำยังไงให้มันดีขึ้นได้เราไม่ใช่จะทำให้น้ำหายได้แต่ว่าอะไรที่พอที่จะช่วยได้เราก็พอที่จะช่วยปีนี้กับรีวิวหน่อยแบบว่าจำนวนอายุอายุหรอไม่แต่ว่าก็เลยกันมาแล้วในยามเป็นปีใหม่ไม่ใช่ปีใหม่ครับวันเกิดเป็นวันเกิดนะครับที่ครบรอบอายุเริ่มจะเลข4มาแล้วครับผมก็เลยลองใช้ชีวิตแบบเลข4วันนั้นพอวันเกิดปุ๊บใช้ชีวิตทั้งวันเลยครับเลข4เฮ้ยเป็นยังไงแต่กลัวไม่หลายคนก็บอกพอผ่านพอถึงเลข4ปุ๊บมันจะไปเร็วมากทีเนี้ยตัวเลขจะเดินเร็วมากกลัวครับตอนนี้เครียดแล้วเครียดเลยครับว่าหมอที่ไหนดี anti aging อะไรอย่างครับขอบคุณมากนะครับผมไม่คิดว่าผมจะมาถึงจุดนี้ได้เหมือนกันนะครับก็เราจะไม่ยอมให้มันไปไกลไปแล้วก็ล็อกเอาไว้มีแม่ดีบ้างไหมไม่มีหรอกครับเพราะสิ่งที่ผมได้มานะครับผมได้มาทั้งแบบทุกปีทุกวันนะครับก็เลยไม่ได้คาดคิดว่าเราจะได้อะไรเป็นพิเศษเราก็อยากได้อะไรครับเพราะว่าจริงๆเราก็มีที่แฟนๆให้มาเยอะมากแล้วแล้วก็ทุกๆคนที่ให้มาเยอะมากเราก็ดีใจมินิอัลบั้มจะแบบมี5กันยายนใช่ไหมใช่ครับผมก็หลังจากนานมาแล้วนะครับที่ไม่ได้มีอัลบั้มนะครับอยากที่จะออกอัลบั้มหนึ่งครับชื่ออัลบั้มวันไหนเกิดนะครับให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับนี่ก็มีหลายเพลงแต่จะออกเป็นฟิสิกอลด้วยนะครับแล้วก็เป็นอัลบั้มให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของด้วยไม่ใช่แบบโหลดอยู่ในก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับอัลบั้มนี้มีกี่เพลงประมาณ6-7ครับเอ็มรอครับ5ตุลาคมครับผมใครที่เกิดเพลงกันคอนเสิร์ตใหญ่นี่จะมีไหมมีครับปีนี้ไม่ทันปีนี้ไม่ทันแต่ก็มีแน่ปีหน้ามีสิทธิ์เลยครับเพราะว่าผมก็คุยกับผู้ใหญ่ไว้อะไรนะครับว่าเป็นน่าจะเป็นปีหน้านะครับที่จะมีคอนเสิร์ตเดียวแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นไม่แน่ใจเหมือนกันก็เรียกว่ารอก่อนเอ็มรอกดปั่นได้ก็มาเก็บตังค์ก่อนตอนนี้เก็บตังค์ซื้อเซนโชก่อนเซนโชมูนแจ๊สตอนนี้ราชมังเลยไหมไม่ถือไม่ขนาดนั้นเลยครับราชมังนี่ก็คืออาจจะเยอะเกินไปนะครับก็เอาที่อบอุ่นแข็งข้าววันเต็มเหนื่อยขึ้นแล้วครับเหนื่อยมากครับขึ้นกับพี่เบิร์ดนะครับขนาดเป็นเกสก็ยังเหนื่อยเลยครับผมว่าพี่เบิร์ดสปีดดีมากแล้วก็แข็งแรงมากโอเคทีนี้เดี๋ยวรอฟังนะครับว่าอัลบั้มของจะออกเมื่อไหร่แล้วมีเพลงอะไรบ้างรบกวนเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแต่มีมิวสิคัลด้วยใช่ไหมอัลบั้มนี้มิวสิคัลที่เมื่อก่อนจะมีเพลงแบบมิวสิคัลด้วยครับเมื่อไหร่ฮะดีไหมแนวเพลงจะเป็นยังไงอัลบั้มนี้ดีไหมสบายได้ไหมสบายได้ครับก็คือเมื่อกี้ที่ผมร้องไปใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นโอเปร่าจะจัดมิวสิคัลคงไม่มีนะครับฟังนอกรอบฟังที่เพชรผลิตที่ไอจีเพชรผลิตเดี๋ยวเฟซบุ๊กหรือว่าทิกต็อกโอเคปากแป้งแป้งก็ได้ค่ะวันนี้แบบว่า
ช่ครับเนี่ยค่ะอัปเดตต้นสังกัดเขาเห็นที่บอร์ดที่คุยที่เราแบบถามว่าตอนนี้เป็นใครต้นสังกัดอะค่ะที่ฟ้องเกนจีบอร์ดที่คอมเมนต์คุยที่เราอะค่ะตอนนี้อัปเดตดีเนี่ยค่ะได้ถึงไหนแล้วก็จริงๆเราผมนี่เป็นคนที่ชิวๆนะครับก็เรื่องราวอะไรแบบนี้อยากจะตรวจให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วกันนะครับแต่เป๊กก็ไม่ได้ไปตามอะไรมาก็ปล่อยไปตามหน้าที่จริงๆผมเนี่ยผมใช้วิธีเฉยๆเพราะว่าพี่แจ๊คครับผมขายไปเลยเพราะว่า without saying anything แบบเพราะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้อ่านสิ่งที่มันเป็นท็อกซิกให้เราเนี่ยครับน่าจะดีเหมือนกันในช่วงโมเมนต์ที่เราจะต้องทำอะไรทำอัลบั้มเลยครับผมจึงคิดว่าการที่เราอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ไปอ่านคอมเมนต์หรืออะไรนะอาจจะดูอาจจะดีกว่าอะไรนะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวผมตื่นมาเดี๋ยววันนี้ผมต้องเข้าอาจจะไปพบใครเลยผมก็แบบตื่นใจแล้วก็คือเรียกว่ามาโฟกัสกับมาปลุกใช่ครับตอนนี้ก็เลยทุกแอคเคาท์เลยยังไม่ได้ค่อยได้เล่นแต่ว่าตอนนี้คิดว่าจิตใจโอเคแล้วฝากคำแปลฝากคำแปลฝากคำแปลเพื่อไม่ได้เจอคิดถึงขนาดไหนบอกเลยนะคิดถึงมากมากเลยครับก็คืออยากจะขอบพระคุณแฟนๆทุกคนนะครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่ยังให้เกียรติให้โอกาสผมนะครับได้แบบติดตามมาเจอมาพูดคุยกันนะครับยังไงขอฝากคุณพันมูนแจนส์ไฮเออร์สันเชอร์สครับนะครับก็ดีใจนะครับที่พี่ทุกคนมาเยอะขนาดนี้แล้วก็สำหรับผมก็ดีใจนะฮะที่ยังมีแฟนๆเยอะกันขนาดนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนก็เดี๋ยวเจอกันในโซเชียลแล้วก็ได้เจอกันอีกในอีเวนต์ต่อไปโอเคขอบคุณครับพี่แฟน